ชีวิตเนี้ยผมกล้าสาบานเลยว่าไม่มีสารเสพติดชนิดไหนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายผมเลย36ปี8เดือนนั่นคือตัวเลขถ้าผมต้องอยู่จริงป้ายผมจะออกมาปี2600อ่ะสูญเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือคนเขาก็ตัดสินเราไปแล้วในวันนั้นน่ะว่าเรามีส่วนไปพัวพันกับยาเสพติดที่ศาลอุทธรณ์นัดไปฟังคำพิพากษาคือวันที่11กุมภาพันธ์2564ในวันนั้นผมก็เผื่อใจไว้เพราะว่าเรามี8ปีอยู่ในมือแล้วโดนแน่แล้วแต่ถ้าเราชนะก็ถือว่าจบแต่ถ้าเราแพ้เราต้องเข้าไปเสื้อผ้าข้างในผมก็ใส่เสื้อยืดขาวไปแล้วเพราะว่าข้างในเขาก็จะมีให้ใส่เสื้อยืดขาวกางเกงขาสั้นแล้วก็เตรียมเผื่อไปในสูตรแล้วพกเงิน 3,000 บาทสอดเอาไว้ข้างในเผื่อถ้าวันนั้นเราต้องเข้าไปในเรือนจำจริงแล้วก็เข้าไปอย่างเตรียมพร้อมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในส่วนของยาเสพติดที่ชั้นต้นเราเคยชนะศาลอุทธรณ์กับคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตและในส่วนของฟ้องเงินจาก8ปีพิพากษาจำคุก5ปีก็คือว่า2ฐานความผิดเนี่ยตลอดชีวิตบวก5ปีผิดจากที่เราคาดเอาไว้เลยจากแค่8ปีมันเหมือนแบบตกเหวเลยมันทำใจมันช็อกอะครับแต่ศาลเขาก็ยังลดโทษให้1ใน3ด้วยเหตุที่ว่าเราให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีทำให้ตัวเลขของตลอดชีวิตเนี่ยเขาตีอายุตลอดชีวิตคนให้50ปีพอลด1ใน3ก็จะเหลือ33ปี4เดือนเป็น1อันแล้วก็ฟ้องเงินจาก5ปีลด1ใน3เหลือ3ปี4เอามาบวกกันเป็น36ปี8เดือนนั่นคือตัวเลขถ้าผมต้องอยู่จริงป้ายผมจะออกมาปี2600อ่ะไหวเหรอเราศึกษาข้อมูลแล้วว่าถ้าในวันนั้นเราแพ้ในส่วนของฟ้องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในนานไหมในการสู้ฎีกาขั้นตอนในการสู้ฎีกาคือเราต้องขออนุญาตฎีกาก่อนเขาก็รับพิจารณาดูอยู่ของผมเนี่ย7เดือนผมยื่นฎีกาทั้งส่วนของฟ้องเงินแล้วก็ส่วนยาเสพติดด้วยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเนื่องด้วยมันมีอัตราโทษสูงเหตุสมควรฎีการับเอาไว้พิจารณาเรื่องฟ้องเงินศาลฎีกาไม่รับผมก็ยังขออุทธรณ์คำสั่งฎีกาอีกว่าเราอยากจะสู้ฟ้องเงินต่อแต่สุดท้ายแล้วศาลฎีกาไม่ได้รับในส่วนของฟ้องเงินเขาบอกว่าเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเราก็น้อมรับคำพิพากษาของส่วนฟ้องเงินตรงนี้ไปรอบนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่วันที่เข้าไปในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเกือบ2ปี9เดือนเห็นว่าพี่ได้เจอไซสนะได้เจอไซสนะช่วงแดน10ก็เพิ่งจะได้เจอกันเนี่ยตั้งแต่มีข่าวมีอะไรคือผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยได้ไปเจอกันว่าเอ๊ะทำไมข่าวเราเนี่ยมันถึงได้ไปผูกกันซึ่งตัวเขาเองก็งงว่าเขาเนี่ยเป็นเครือข่ายทางภาคลาวบอยได้เจอตอนสู้คดีตอนศาลชั้นต้นแต่ตอนหลังเนี่ยเขารับสารภาพไปเขาก็มีการย้ายระบายผู้ต้องขังไปเรือนจำต่างจังหวัดระหว่างทางในการต่อสู้ของเราอ่ะโหมันเหนื่อยมากอ่ะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายหลักฐานเราไม่มีเพียงพอเราสู้แพ้ผมก็ต้องอยู่ข้างในคือหมดแล้วชีวิตผมเนี่ยผมเข้าไปติด30กว่าผมอาจจะออกมาคือ5 60เงี้ยแล้วใครจะรอผมอ่ะThank you.
รู้ล่วงหน้า1เดือนพอเรารู้เดดไลน์แล้วเนี่ยมันเป็นความเครียดแบบมหาศาลอยู่ภายในใจเราอะคือคนอื่นก็ให้กำลังใจก็คิดว่าไม่มีไรหรอกชนะกลับบ้านแต่เราก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราแพ้ภาพในหัวเรามันจินตนาการไปหมดเลยว่าเราจะอยู่ยังไงเราไม่เคยทำใจยอมรับโทษตัวนี้ได้เลยว่าเราก็สู้มาตลอดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็มาแวบคิดได้แล้วว่าเอ๊ะคือวันเนี้ยเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่เราไปทุกข์ล่วงหน้าแล้วอะเราถ้าวันนั้นเราแพ้เราค่อยไปทุกข์ตอนนั้นก็ได้ผมก็เลยโอเคดึงสติตัวเองกลับมาได้ในระดับนึงจนไปศาลฎีกาก็เอ้ยไปที่ศาลรัชดาเขาก็เปิดซองคำพิพากษาอ่านคำพิพากษาว่าเราเนี่ยพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยไม่ได้มีใครซัดทอดอะไรมาหาเราเลยในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องรู้จักกับเราเลยซึ่งก็ตรงกับตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่เขายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ก็คือสุดท้ายเนี่ยในส่วนของยาเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีแค่ไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินฎีกาตัดสินยกฟ้องศาลก็บอกว่าจำเลยติดมาเกินกว่าโทษแล้ววันนี้ศาลจะออกหมายปล่อยตัวให้กลับบ้านเลยน้ำตามันไหลออกมาจากข้างในมันโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้มันจบสิ้นแล้วอ่ะมันเหมือนยกภูเขาจบเหมือนเราได้ชีวิตใหม่อ่ะเหมือนเราได้เกิดใหม่จากการที่เราไปทุกข์ทรมานอยู่อย่างยาวนานเหมือนที่เราบอกตัวเองว่าตอนที่ชั้นต้นเราประกันตัวออกมานี่ยังไม่ใช่วันที่เราดีใจที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่เรารอคอยมันก็มาถึงก็ทุกคนดีใจมากเพราะว่าวันนี้มันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วจริงๆในส่วนของคดีอาญาคือไม่มีอะไรแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยถามเสียจริงๆแล้วผมว่าได้เยอะมากนะได้เยอะมากนะมันอยู่ที่เรามองอ่ะสำหรับผมมองว่ามันได้เป็นบทเรียนที่รวบรัดมาเลยอ่ะเหมือนจากการที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงผมเข้าไปผ่านคอร์สในตัวนี้มามันทำให้ผมแบบเหมือนได้เจอชีวิตใหม่ผมได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นมันทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นความอดทนสูงมากข้างในมันเจอแบบว่าสารพัดเรื่องราวเนี่ยมันทำให้แบบว่าผมเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงสูญเสียก็อันดับแรกคือผมต้องสูญเสียอิสรภาพสูญเสียเงินเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการต่อสู้คดีทั้งในการว่าความจริงๆก็ดีโดนหลอกก็ดีมาสายวิ่งเต้นช่วยคดีประกันตัวก็โดนหลอกไปก็เยอะสูญเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือคนเขาก็ตัดสินเราไปแล้วในวันนั้นนะว่าเรามีส่วนไปพัวพันกับยาเสพติดเสียเรื่องของโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลายๆหน่วยงานติดต่อเข้ามาหาผมในส่วนของเรื่องการเยียวยาชดเชยดูแลในส่วนนี้มันก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยกับโอกาสที่ผมสูญเสียไปตรงนี้มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้แล้วมันไม่มีใครที่จะพาผมสามารถย้อนเวลากลับไปในวันนั้นได้แล้วแต่หลังจากนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาผมกับคุณแพทเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปอุทธรณ์แล้วก็คือเราคุยกันด้วยความเข้าใจว่าโอเคเราจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีต่อกันหาเวลามาช่วยกันเลี้ยงดูแล้วในวันนี้ก็เขาก็อาจจะมีคนที่มาดูแลเขาได้ในวันที่ผมไม่อยู่ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็ยินดีที่จะเห็นเขามีความสุขชีวิตพี่ยังไงต่อตอนนี้ก็มีแพลนหลายอย่างมากเลยในหัวแบบในเรื่องรถอ่ะผมน่าจะไม่ทิ้งตัวนี้ไปเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ผมอุทิศตัวให้กับมันเลยมันเป็นความรู้ความสามารถที่ผมแบบว่าตกผลึกมาแล้วอีกความตั้งใจหนึ่งก็คือจะไปเรียนต่อนิติศาสตร์รามให้จบซึ่งถ้าหากจบแล้วเนี่ยก็อาจจะไปสอบทนายความถ้าถึงวันนั้นเนี่ยผมก็จะนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ป
ประสบกับตัวเองโดยตรงเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเดือดร้อน